ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรามากางเต็นท์นะคะกันที่รูท3060ค่ะการมากางเต็นท์ของเราในครั้งนี้นะคะคือเรามาแบบตัวเปล่ามากๆไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะแล้วเราก็มาหาแบบว่าเช่าเต็นท์เอาข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะนอนเต็นท์แบบไหนแล้วก็บรรยากาศของลานกางเต็นท์ที่นี่เป็นยังไงค่ะลมดีมากตอนนี้ให้น้องตอนนี้วิดาริโดนะครับเช่าเต็นท์ 1,200 นี้ให้น้องนอนตัวนี้เป็นเต็นท์โฮมฟูลเรานอนกัน2คนใหญ่มากเลยก็เขาจะมีเป็นเต็นท์ให้เช่านะคะพร้อมเป็นเซตอุปกรณ์คือเรามาแต่ตัวแล้วก็มานอนที่นี้ได้เลยถามไปก็คือพกมาแค่ผ้าเช็ดตัวเพราะว่าเราขี้เกียจเพราะว่าเราขี้เกียจแบกมานั่นเองมีตั้งแต่1,200ไปจนถึง2,100ใช่ประมาณ1,000กว่าถึงประมาณ2,000กว่าอะไรมีทุกอย่างให้หมดยกเว้นว่าเตรียมผ้าเช็ดตัวมาใช่ก็จะมีน้องๆทีมงานของที่นี่กลางๆให้เดี๋ยวเราพาไปดูเต็นท์นะคะที่เราเช่ากันวันนี้อันนี้เป็นเต็นท์นอนได้ประมาณ2คนนะคะเต็นท์วิลาริโอวิดาริโดวิดาริโดเชื่อมาเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนะนี่จะมีไฟแบบนี้เลยเก้าอี้2ตัวโต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็มาแต่ตัวของจริงข้างในก็จะเป็นเบาะเป็นเบาะลมใช่ไหมใช่เบาะลมใหญ่มากแล้วก็เนี่ยมีปูพื้นพรมเช็ดเท้ามีพรมเช็ดเท้าให้ด้วยใช่ของคนก็สบายอยู่นะ1,200ใช่แต่เราชอบความยิ่งใหญ่ดูเต็นท์ถัดไปมีปั๊บพ่วงแบบนี้ให้ด้วยนะคะจะเป็นจุดต่อไฟพ่วงกับจุดต่อไฟข้างหลังเต็นท์แบบนี้แบบไม่ไกลสะดวกสบายมากและนี่ก็เป็นเต็นท์ของเราสองคนนะคะชอบความยิ่งใหญ่นอนแบบเล็กๆอึดอัดก็จะมีไฟให้เหมือนกันเก้าอี้2ตัวโต๊ะ1ตัวเต็นท์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเต็นท์ใหม่ด้วยเราไม่ต้องกางเองนะคะพี่เขาก็มากางให้แต่เราเข้าไปดูข้างในกันเลยลงไปกริ้งเลยอ่ะข้างล่างที่พื้นนอนได้อีกคนนึงด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างลงถ้าฝนตกเราก็ปิดข้างบนก็เก็บของก็ห่มสบายสบายนอนได้2-3คนเลย4คนก็ได้นะเป็นไงบ้างแค่นี้เลยแคมปิ้งแบบว่ามาแต่ตัวแคมปิ้งแบบขี้เกียจใช่ขี้เกียจขนของนะคะเพราะว่าถ้าเราขนของมาถ้าใครไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีที่เก็บของขนของเก็บอีกอยู่คอนโดอะไรเงี้ยเชื่อดีอย่างเงี้ยคุ้มเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มาบ่อยแบบปีนึงแบบ2-3ครั้งอย่างเงี้ยมาอย่างนี้คุ้มกว่าThank you.
นะคะก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะขายเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อาหารค่ะเราก็สามารถมาสั่งกาแฟนะคะหรือว่าชาแล้วก็มีเป็นเครื่องดื่มแบบเบาๆอะค่ะนั่งชมวิวภูเขาสบายๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นแบบเมนูอาหารง่ายๆอาหารจานเดียวนะคะเป็นกับข้าวด้วยเผื่อว่าแบบเราไม่ได้เตรียมเครื่องครัวมาประกอบอาหารนะคะเราก็สามารถสั่งอาหารที่คาเฟ่นี้ค่ะไปกินตรงที่พักเรานะคะหรือว่าเราจะมานั่งกินที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เราสั่งเป็นอิตาเลียนโซดานะคะมาลองกินกันค่ะมาดูในส่วนของห้องน้ำนะคะที่นี่ก็จะแยกห้องน้ำชายหญิงนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนที่จะเข้าใช้ห้องน้ำนะคะเพื่อความสะอาดค่ะห้องอาบน้ำนะคะก็จะแยกเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะสุขภัณฑ์ก็ยังดูใหม่มากค่ะแล้วก็ดูสะอาดนะคะติดกันก็จะเป็นส่วนซักล้างค่ะเราก็สามารถมาล้างจานนะคะล้างเครื่องครัวเพื่อนำไปประกอบอาหารค่ะก็จะเป็นสนามหญ้าแบบกว้างๆอย่างนี้เลยนะคะทางร้านก็ยังสามารถแบบทำให้หญ้ามันแบบเขียวขจีไปทั้งลานแบบนี้ได้เลยนะคะรอบๆก็จะเป็นวิวแบบเทือกเขานะคะสลับกับหญ้าสไตล์แบบวิววังน้ำเขียวเลยค่ะเย็นวันนี้เราก็สั่งหมูกระทะมากินนะคะนี่จะเป็นเซตหมูกระทะ520บาทจะได้หมูประมาณนี้กินได้หลายคนอยู่นะคะยำไข่เค็มนี่หน้าตาเป็นมันกินหน้าตาแบบนี้หมูมีหมูสับด้วยแล้วก็เฟรนฟรายทอดเฟรนฟรายกินแค่นี้ละหมูกระทะแล้วก็หมูกระทะเตาน้ำแข็งฟรีไม่ฟรี20บาทเออ20บาทแต่ว่าตักได้ทั้งคืนรีฟิลใช่รีฟิลแล้วก็นี้ชุดจานชามก็ยืมตรงคาเฟ่กินเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปคืนที่คาเฟ่ล้างคืนThank you.
อนเช้านะคะอากาศแบบดีมากๆเลยค่ะที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะในจุดนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะที่ทางลานปลูกเอาไว้เราก็มาดูสวนดอกไม้ข้างหลังเนี่ยเป็นวิวเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยค่ะแล้วก็นั่งชิงช้าชมบรรยากาศไปนะคะมันทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายจากวันยุ่งๆในวันทำงานบางทีนะคะเราได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้มันก็สบายสบายชิลๆอะค่ะในวันหยุดไม่ต้องคิดอะไรมากก็มานั่งกินข้าวกินหมูกระทะนะคะมาง่ายๆค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเป็นโกโก้ของพี่ตั้มที่สั่งมาอันนี้ชาเย็นชาไทยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งชูหน่อยไม่มีตามนี้เลยนี่จะเป็นอาหารเช้าที่เราสั่งมานะคะก็จะมีนี่เลยไข่กระทะไข่กระทะน่ากินมากแล้วก็อันนี้สั่งเมื่อวานสั่งไปแล้วอร่อยวันนี้ก็เลยกินอีกรอบนึงคะน้าปลากระป๋องน้าปลากระป๋องยังไงรสชาติอร่อยอร่อยเหมือนเดิมก็ที่นี่นะคะที่ลานกลางเต็นท์รู3060ที่นี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์แบบว่าฟิลเป็นแบบมินิมอลนะคะเรียบๆเป็นแบบภูเขามินิมอลยันแบบห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็คือเขาจะจำกัดจำนวนคนที่มากลางเต็นท์นะคะก็คือมันจะแบบคนไม่เยอะมากกำลังดีเลยแล้วก็จัดแบบเป็นสัดเป็นส่วนดีมากๆคาเฟ่ด้านหน้าก็ดีด้วยตามดีสดชื่นสมก็เป็นวังน้ำเขียวก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะไว้ครั้งหน้าเราจะไปพักผ่อนไปชิลๆไปแบบแคมปิ้งหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย